แสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99ได้ขึ้นชกล้างตาอีกครั้งในพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์มาดูฟอร์มการชกของทั้งคู่กันนะครับแสงตะวันนี่โอ้สดเหลือเกินนะครับ4ไฟหลังมีชนะน็อกไฮแซมเมซ่าวอริเออร์นะครับในยกที่3ชนะน็อกเด่นสาครปอประหยัดชัยยก3ชนะสิงห์สยามไฟเตอร์มวยไทยและครั้งสุดท้ายชนะแสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99คู่ชกวันนี้แหละครับส่วนแสงเทียนจิ๋วแพ้ศิลาเงินลานนาโฮมสเตย์แพ้เพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟู้ดชนะยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจตและครั้งสุดท้ายแพ้ให้กับแสงตะวันครับเวทีคู่นี้นะครับพงพัฒน์ว่องไวให้คะแนน3ท่านอรันนุชกลางธีรวุฒิศรีละครและธงชัยทองเสวกครับมาดูกันนะครับคู่มวยล้างตาไฟที่แล้วแสงตะวันเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมานะครับวันนี้เปิดโอกาสให้แสงเทียนจิ๋วนี่ได้ขึ้นชกล้างตาไฟที่แล้วนั้นปล่อยน้ำหนักมาชกนะครับปล่อยน้ำหนักด้วยกันทั้งคู่นะครับชกกันในเวท136ปอนด์แต่ไฟนี้ชกพิกัด130ปอนด์ครับอย่างที่พี่อลีว่าไปแล้วครับแหมครั้งที่แล้วบอก136ชกไปชกมาครับมวยฝีมืออย่างมุมแดงแข็งแรงกว่าครับเที่ยวนี้มา130ในพิกัดที่ตัวเองชอบครับขอแก้มือล้างตาหน่อยแล้วครับมุมน้ำเงินอย่างแสงเทียนจิ๋วเดี๋ยวดูได้ไม่ได้ครับผู้ที่ถอดมงคลก็อาจารย์แป๊วนะครับอีกหนึ่งครูมวยจอมเก๋าเลยครับของค่ายทีเด็ด99ครับมุมน้ำเงินมุมแดงแสงตะวันนะครับน้ำเงินแสงเทียนจิ๋วครับมุมแดงเคยชนะมาครับภาคที่2จบแบบไหนจบอย่างไรซ้ายกับขวานะครับคู่นี้รู้ทางกันด้วยนะครับชกกันมาแล้วนี่น่าจะรู้ทางกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแสงตะวันก็ประเภทจังหวะฝีมือนะครับอาวุธมวยถือว่าจุกจิกครบเครื่องแสงเทียนจิ๋วนี่ก็รุนแรงนะครับมีหมัดมีศอกวงในก็ถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งใช้ได้ครับจดๆจ้องๆกันอยู่แล้วครับคู่ส่งท้ายแล้วนะครับค่ำคืนนี้เป็นอินดีมวยมันสนั่นเมืองครับเจอกับเพชรยินดีอีกครั้งหนึ่งก็วันอังคารเลยนะครับ12กันยายนนัดใหญ่มากๆเลยครับซ้ายพยายามตบนะครับแต่ตัวเองก็โดนถีบไว้ก่อนครับแสงเทียนจิ๋วขวาเตะจ่อไปครับแสงเทียนจิ๋วขยับนะครับแสงตะวันก็ถีบสกัดเอาไว้ก่อนครับแข้งขวาเตะเข้าไปครับแสงเทียนจิ๋วทีไปก็เนี่ยครับโดนไปคืนมาครับถีบไว้ก่อนครับฉากตัวเองออกมาแล้วครับลูกถีบของแสงตะวันครับไปขวาไปครับแสงเทียนจิ๋ว
ยังไม่เร่งด้วยนะครับช่วงปลายๆครับยกแรกแสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99เตะขวาครับต่อยขวาเตะซ้ายครับแสงเทียนจิ๋วครับหมดยกที่1ก่อนครับตามต่อยกที่2นะครับมุมแดงนี่แสงตะวันนะครับน้ำเงินแสงเทียนจิ๋วครับมุมแดงเคยชนะมานะครับล่าสุดเลยครับค้างคาใจก็ไม่ต้องฉีดคู่ครับจับมาเจอกันประกบวันนี้เลยครับเตะซ้ายไปครับแสงตะวันเตะซ้ายครับแสงเทียนจิ๋วยังขยับก็จะมาทำเลยครับแสงเทียนจิ๋วครับแต่ว่าแสงตะวันยังไม่ยอมให้ทำง่ายๆครับไปขวาไปเดี๋ยวมาดูกันว่าแสงไหนจะเจิดจรัสในค่ำคืนวันนี้ครับเป็นคู่เอกส่งท้ายให้แฟนๆเข้านอนกันในช่วงที่2ครับมวยมันวันศุกร์ดูครับโอ้โหศอกซ้ายแสงเทียนจิ๋วครับไฟก่อนช้าไปนี่ครับเจ้าตัวยอมรับครับไฟนี้เขาบอกว่าตั้งใจเอาความแข็งแกร่งมาสู้เลยครับวงในครับเดี๋ยวรอดูครับนี่ยกที่2เท่านั้นครับไม่น่าจะได้เห็นอะไรของแสงเทียนจิ๋วครับในเรื่องของความแข็งแกร่งครับดูอาวุธยาววงนอกกันไปก่อนครับคนละแข้งแสงตะวันนี่สาดแสงจะแรงกว่าแสงเทียนหรือเปล่านะครับแต่ว่าไฟที่แล้วนั้นก็เก็บชัยชนะไปได้แล้วนะครับดูจังหวะเบียดเข้าไปมีแข้งนำไปก่อนนะครับแสงเทียนจิ๋วเขาบอกว่าเป้าหมายนี่อยู่ที่วงในเอาแข้งขวาเริ่มทำผลงานได้ดีเริ่มเข้าเป้าแล้วนะครับแสงตะวันเองก็จะไปตั้งรับเยอะไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องขยันโต้ครับหมัด1 2ครับขยับเข้ามาต่อยหมัดแล้วก็เตะซ้ายครับแสงตะวันขยับเข้าไปแต่ก็นี่ครับยังไม่เร่งที่จอกเลยครับโดนถีบไว้ก่อนครับแสงเทียนจิ๋วเพื่อนร่วมค่ายผู้เมื่อสักครู่อย่างวัฒชัยได้เข้าวินไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าตัวเองจะแก้มือล้างตาได้หรือเปล่าแล้วครับแสงเทียนจิ๋วครับที่2ครับ50วินาทียืนใกล้ๆครับเดี๋ยวดูขวากับซ้ายแสงเทียนจิ๋วขยับจับนายได้ลูกถนัดจับลูกถนัดแต่ว่าตีถนัดไหมตีไม่ถนัดกรรมการก็ต้องแย่ครับแม่แสงตะวันตั้งไว้ได้ดีครับนาทีนี้ยังไม่รีบด้วยแหละครับแสงเทียนจิ๋วครับจับเพื่อรู้ล็อกเพื่อสอบถามครับว่าคู่ต่อสู้นี้แข็งแกร่งพอไหมวันนี้ต้องเดินให้เร็วนะครับไปยืนคุยกับแสงตะวันนี่ก็จะโดนแข้งซ้ายนะครับประเภทเก็บการบังโต้เก่งอาวุธมวยหรือว่าจุกจิกมาดูนะครับแสงเทียนจิ๋วโอ้โหหมัดเอาละครับเริ่มจะออกหมัดแรงๆนะครับเบียดเข้าไปมีแข้งมีหมัดเป้าหมายเราอยู่ที่วงในชัดเจนนะครับแสงตะวันเองก็จะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับของแรงๆเริ่มมาแล้วครับแสงเทียนจิ๋วพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ยกนี้พี่เอกดูหน่อยพี่เอกเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเดินถึงตัวเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับแสงเทียนจิ๋วครับแต่ยังตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้เอาเหน็บเข่าไปทีนึงครับเข่าขวาของแสงเทียนจิ๋วครับแข้งซ้ายโอ้ถ้าเดินช้าครับเข้าทางครับแสงตะวันนี้ยาวๆอยู่แล้วครับไว้ก่อนก็เตะแบบนี้เลยครับได้รับการชูมือมาแล้วครั้งหนึ่งครับครั้งนี้ต้องดูแสงเทียนจิ๋วพยายามจะสับศอกครับแม่แต่ว่ามันยังไม่แม่นไม่คมครับเอกพยายามเดินลุยเข้าไปแล้วครับแสงเทียนจิ๋วครับเจอแข้งถึงตัวละตีเข่าขวาไปครับพยายามเกี่ยววงในครับแสงเทียนจิ๋วจับได้เสียบไปทีแสงเทียนจิ๋วแสงตะวันเองพยายามไล่พยายามกดล็อกให้ตีไม่ถนัดแล้วก็หาจังหวะโต้แต่ว่าแสงเทียนจิ๋วบอกทำแบบนี้ไม่มีประโยชน์จะล็อกจะตั้งยังไงไม่รู้ตีไปก่อนครับตอนนี้มุดไปตีไปครับตีไม่ได้กรรมการก็แยกมาก่อนเลยครับโอ้โหหมัดเชียวไม่โดนครับยังไม่แม่นครับหมัดแสงเทียนจิ๋ว
แข้งซ้ายพอได้โดนเกี่ยวหูตูมนี้ดอกนี้สะดุ้งโอ้โจทย์ใหญ่แล้วครับแบบนี้คิดหนักครับตีได้ไม่ได้ก็ตีได้ไม่ได้เจอหมัด 1-2 มาครับแสงเทียนจิ๋วความเร็วความแม่นยำชัดเจนครับอยู่ทางฝั่งของแสงตะวันครับดูครับแม่เลือกได้เลยครับเพราะแสงเทียนจิ๋วนี่ดูช้าไปนิดครับต้องเร็วกว่านี้แหละครับถ้าจะกดดันแสงตะวันให้มากกว่านี้ครับคุณเอกแสงตะวันก็พยายามดักนะครับไม่ให้ตีง่ายๆพยายามมีหมัดพยายามมีลูกเตะครับวงในตีสู้ขวางสู้ครับหมัดมาดิหมัดคืนไม่ได้เอาต่อยมาก็ต่อยกลับได้เว้ยไม่ได้มีหมัดอยู่คนเดียวยังไงดีแสงเทียนจิ๋วโยกกับไปหมัดนี่ครับต่อยไม่เข้าเลยครับแสงตะวันเห็นกว่าเอาได้แล้วซ้ายมาแม่จะได้จะได้แสงตะวันก็ออกไปอีกนำอีกนะยังไงดีเดินสุดหรือยังแบบนี้เอกชุมพรเร่งหน่อยแข้งซ้ายได้เอ้าโอ้ต่อติดหรือเปล่าครับเกมของแสงเทียนจิ๋วครับเดินเข้าไปสอกเข้าไปเจอหมัดขึ้นมาครับจะเข้าถึงตัวแสงตะวันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับไม่ละความพยายามครับเดินเข้าไปแสงเทียนจิ๋วประเภทนี้ต้องใส่ออโต้ลูปครับ4จังหวะไม่ได้ครับต้อง2จังหวะครับเน้นความรวดเร็ว4จังหวะนี้มันช้าครับไม่ทันแสงตะวันครับดูครับเห็นแล้วก็เร็วกว่าครับแสงเทียนจิ๋วจะได้ในจังหวะที่แสงตะวันพลาดเท่านั้นเองครับเนี่ยครับถ้าจังหวะยืนปักหลักแรกกันทีต่อทีแสงเทียนจิ๋วดูช้าดูเป็นรองทางด้านแสงตะวันชัดเจนครับคุณเอกหมดยกที่3ดูครับส่วนแสงตะวันก็เนี่ยครับพยายามล็อกพยายามรัดพยายามดักจังหวะเอาไว้ไม่ให้เข้าถึงตัวไม่ให้เจาะได้ต้องสร้างความแตกต่างครับ3ยกที่ผ่านมาชกอย่างไรยกนี้แสงเทียนจิ๋วต้องเปลี่ยนครับหรือว่าต้องปรับต้องยกระดับเสริมอะไรเข้ามาแล้วครับเพราะว่า3ยกที่ผ่านมานี่เห็นชัดเจนครับว่าช้ากว่าแล้วก็ดูว่าเกมการชกแผนการชกวิธีการชกของแสงเทียนจิ๋วนี่จะเข้าทางแสงตะวันมอรัตนบัณฑิตครับเดินขยับเข้าไปครับแสงเทียนจิ๋วครับไม่ยอมสะยางครับไม่ยอมสะยางแต่ว่าจังหวะนี้ยังตีไม่ได้เลยครับเดินเข้าไปลุยเข้าไปครับพยายามต่อยพยายามเตะนำเข้าไปครับแสงเทียนจิ๋วครับแต่ว่าเนี่ยครับเข้าไปพอช้าก็เจอแข้งตัวเองได้หมัดขึ้นเหมือนกันนะไปซื้อลุยเข้าไปเอาแข้งขวาแข้งซ้ายสิ่งที่ต้องชื่นชมแสงเทียนจิ๋วนี่คือความพยายามครับแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจที่ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยครับมาถึงตรงนี้ยกที่4ครับผ่านมาเกือบจะครึ่งทางเขายังคงเปิดเกมเดินไม่หยุดครับค่อยๆยกระดับเพิ่มอาวุธขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับเอาแล้วครับแหมครึ่งทางของยกที่4ดูเหมือนว่าหนทางแล้วก็แสงสว่างของแสงเทียนนี่จะไม่จิ๋วแล้วครับคุณเอกครับผมเริ่มจะขยายสองสว่างสองสว่างมากยิ่งขึ้นเลยครับก็ต้องลุยต้องตื้ออย่างเดียวครับเดินเข้าไปทำหรือว่าเดินเข้าไปโดนเท่านั้นเองเกาะในเกาะในตีถนัดหรือเปล่าครับแหมยังตีไม่ถนัดนะครับหมัด 1-2 มาครับเริ่มแทงซ้ายตีขวาครับเตะซ้ายดักไว้ก่อนนะครับวงในก็พยายามรัดเอาไว้ครับไม่ให้แสงเทียนจิ๋วตีได้ง่ายนะครับแสงตะวันขยับเข้ามาก็เจอแข้งอีกครับแล้วดูครับแกไม่ให้เจอตัวเลยครับแสงตะวันคอยดักเอาไว้ครับคอยผลักเอาไว้พอประกบถึงวงในปุ๊บแกก็รัดเอาไว้เลยครับเป็นการปิดเกมของแสงเทียนจิ๋วเลยครับดูเวลายังมีแต่ว่าเหลือน้อยแล้วดูครับยิ่งแกเหมือนยิ่งยุ่งครับชกไปชกมานี่เห็นหมดแล้วครับแสงตะวันนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายจะไปปล้ำนายนี่ปล้ำยันเช้าก็ดูจะเหนื่อยแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้แน่ดูนะครับเดินฝาวหมัดอย่างเดียวโอ้แสงตะวันก็คล่องนะครับแล้วก็เร็วด้วยชกในเกมตั้งรับนี่นะครับเอามีหมัดบวกด้วยนะครับแสงตะวัน
ลุยต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับแสงเทียนจิ๋วครับต้องทิ้งไพ่ใบสุดท้ายครับหมัดขวาได้ครับต่อยเข้าไปจ่อเข้าไปครับเข้าไปเจอแข้งก่อนแล้วครับและแกไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับแสงตะวันก็พยายามเนี่ยครับถีบไปหมุนออกไปถอยออกไปครับไม่ให้เจอตัวขอสักหมัดครับแสงเทียนจิ๋วเกมบนเวทีไม่มีอะไรครับแฟนคลับ FC ถุงมืออาจีมาถามว่าพี่นำเข้ามาหรือว่าผลิตขายเองถุงมืออาจีตอนนี้นี่ไปทั่วประเทศแล้วน้ำลีแฟนคลับ FC ถามมาคืนนี้นี่ปล่อยค่าการ์ดพลังบางตีฟนะหลังเที่ยงคืนโปรโมชั่น9เดือน9ฝากไว้หน่อยขอบคุณบอสหมูบอสจีครับให้พื้นที่ถุงมืออาจีโปรโมชั่น9เดือน9คืนนี้แจกการ์ดค่าพลังด้วยเจอกันหน้าเพจอาจีไทยเลยทีเด็ดครับคืนนี้ลดแบบจุกๆแต่บนเวทีนี่จบแล้วล่ะครับนาทีสุดท้ายภาพก็ชัดเจนครับแสงเทียนจิ๋วพยายามมา4ยกกว่าสุดท้ายรู้แล้วครับว่าวันนี้ต้องยกให้แสงตะวันครับเพราะว่าเตรียมตัววางหมากมาดีมากๆครับละเอียดยิบเลยบังลีคุณเอกเงียบๆนี่ไม่ใช่อะไรนะกำลังเลื่อนดูอยู่เพจอาร์จีไทยอยู่นะเพราะว่าจะไปเอาโปรโมชั่น9เดือน9นะอยากได้การ์ดค่าพลังบางทีไปได้เลยนะกำลังจะจบครับคุยนำรายการในช่วงที่2ครับศึกมวยมันวันศุกร์ครับวันที่8เดือน9ปี2566บันทึกไว้ที่เวทีมวยรังสิตครับรีแมตช์ภาค2คู่เอกคู่นี้แสงตะวันมอรัตนบดีที่เคยชนะมาครั้งแรกครับวันนี้กำลังจะเอาชนะย้ำแค้นเป็นครั้งที่2ในการเจอกันครับฝ่ายน้ำเงินแสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99แม้ว่าจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับวันนี้แต่ว่าทางแล้วก็จังหวะทั้งหมดวันนี้เป็นของแสงตะวันมอรัตนบดีครับถือว่าสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีครับคู่เอกในเครือของเพชรยินดีครับศึกมวยมันวันศุกร์8กันยายนครับกรรมการเก็บใบคะแนนครับไม่น่ามีปัญหาอะไรตามภาพแล้วครับใบคะแนนใบสุดท้ายหันไปที่มุมแดงครับแสงตะวันมอรัตนบดีครับนักชกจาก